สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็มีท่านถามเข้ามาว่ามวยไทยใครมีค่าตัวแพงที่สุดนะครับก็จะแนะนำ7อันดับนะครับเสกสรรออกขวัญเมืองนะครับหนักช็อกจากภาคใต้ 400,000 บาทนะครับอันดับที่7เอาแล้วก็มาอันดับที่6สิครับอันนี้ก็คือแสงมณีสอเทียนโพนะครับนะชกแต่ละครั้งได้ค่าตัว 500,000 บาทแล้วก็มาอันดับที่5นะครับท่านแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิม 800,000 ถึง1ล้านบาทนะครับแล้วก็มาอันดับที่4สิครับแก้วแฟร์เทคนะค่าตัว1ล้านบาทนะครับสำหรับแก้วแฟร์เทคแล้วก็ยอดแสนไกรแฟร์เทคนะครับอันดับที่3ค่าตัว1ล้าน2แสนบาทนะดังนั้นใครที่บอกว่ายอดแสนไกลแฟร์เทคจ้างมวยเขมรแก้วรุมจองนะครับผู้มีค่าตัวหลักหมื่นมาล้มให้นะคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับเอาแล้วก็มาอันดับที่2สิครับสิทธิชัยสิทธิ2พี่น้องค่าตัว1ล้าน5แสนบาทและแน่นอนว่าอันดับแรกบัวขาวบัญชาเมฆนะค่าตัวสูงสุดเลยนะครับท่าน4ล้านบาทโอ้พระเจ้าอันนี้ก็คือตัวเลขเมื่อ3ปีก่อนนะครับท่านปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงและต่อไปนี้โอ้ไม่แสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมนักชกจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับท่านเขาเป็นยอดมวยไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักของบรรดาแฟนๆมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ต่างประเทศและประเทศไทยเองก็ตามเป็นมวยไทยที่มีฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้จนได้ฉายาว่าโคตรมวยไทยในครั้งนั้นเขาเดินทางไปชกที่ประเทศเยอรมันในการชกครั้งนั้นแสนชัยขึ้นชกกับเยตกินออสคูนักชกจากตุรกีนี่เป็นการชกครั้งแรกของทั้งคู่นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมัน3เมษายน2553สำหรับคู่นี้ชกกัน2ครั้งนะครับก็จะนำไฮไลท์การชกครั้งแรกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเห็นไหมเห็นตัวว้าวตีกันครับพ่อยสำหรับคลิปนี้ก็เชื่อว่าหลายท่านนะครับก็คงจะรับชมมาแล้วสำหรับนักชกตุรกีคนนี้นะครับนะก็เป็นเทควันโดผสมมวยไทยนะซึ่งก็จัดว่าฝีไม้ลายมืออยู่ในระดับแถวหน้าเหมือนกันนะครับชนะโพแก้วฝนจางชนบุรีชนะพรเสน่ห์สิบมนชัย2ครั้งทั้งน็อกและคะแนนและก็ชนะรุ่งราวีสัสิประภายิมนะครับสำหรับเยตกินนะเขาเป็นนักชกที่มั่นใจในตัวเองสูงนะครับนะเห็นไหมเหยียบตะก้อนนะนั่นนะแสนชัยนะครับขวัญนะเอาเห็นไหมเทควันโดนะเนี่ยสปรินต์ไฮคิกเนี่ยเนี่ยเอาแสนชัยว่ายังไงแสนชัยเนี่ยโอ้โหนี่คือหลักเหลี่ยมมวยไทยนะครับเนาะเอาจะกินโดนเตะขาเอาเอานั่นเตะขาอีกแล้วอันตัวเอาขวัญนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยน่ากลัวจังเลยนะครับนะอันไหนเอาโดนเตะเข้ากลางหลังแสนชัยถีบเอาก็ตัดมาเป็นไฮไลท์นะครับนะอันนั้นก็มีดวงอีเกิ้งโคจรรอบเวทีเอานั่นฮ่าฮ่าเอามาดีกระโหลกเอากรรมการก็หุ่นในแบบนะครับในแบบขายหลอดไฟเอานะเห็นว่าเตะขวาเตะขวานะครับโดนเตะซ้ายนะเอาเนี่ยอันนี้ก็ชนะมวยไทยมาหลายรอยนะครับเยตกินเนี่ยเขาก็มั่นใจในตัวเองสูงนะว่าจะสามารถเอาชนะแสนชัยได้นะเห็นไหมโอ้โหเอาเข้าข้างกับไตพี่น้องเอ้ยตามด้วยหมัดโอ้โหดังโป้งล่างพี่น้องเข้าไปข้างเอากรรมการนับที่ฟูฟายสิเซเว่นเอ็ดว้าวชกไว้พ่อเอากรรมการอนุญาตให้ชกต่อนะครับนะเอาจับตาดูให้ดีสิครับพี่น้องเอาแสนชัยขยับเท้าก้าวเข้าหาเห็นไหมนี่โอ้โหหงายหลังนะนั่นไว้ก้นขี้ทั้งนะ
เอาหลังจากนั้นนะครับนะจับตาดูให้ดีอีกครั้งหนึ่งสิครับเนี่ยโอ้ยเสียงดังสะเทือนเรือนลั่นไปทั้งเวทีพี่น้องดังกักเอา5 6 7 8 9 10อ้าวกรรมการยุติการชกเอาควรเอาแสนชัยนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่2นะและที่นี่ก็สร้างความขุ่นข้องมองใจให้กับเยตกินออสโคเพราะเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เผลอเอาคางกระไตไปรับแข้งเขาไม่แพ้แน่นอนเขาบอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะแสนชัย5 ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเยตกินออสโคมีโอกาสได้ขึ้นชกกับแสนชัยครั้งที่2นะครับโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่19 มิถุนายน ปี 2558ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นการล้างแค้นของเยตกินออสโคเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนเอานั่นนะเห็นไหมตัวอันนี้ก็เป็นการชกครั้งที่2นะครับเนาะเนี่ยหลังจากที่เยตกินออสโคได้พัฒนาฝีมือขึ้นมาจนสามารถคว้าแชมป์โลกมวยไทยและแสนชัยก็แก่ลงไปอีก5ปีนะครับเขาบอกว่านี่คือโอกาสทองของเขาเขาจะน็อกแสนชัยพนากวาเอ้า29ปีนะช่วงนั้นนะสำหรับเยตกินแสนชัย35ตัวเอาแสนชัยเตะซ้ายเข้าหน้าท้องเอาว่าจังไดเอานั่นน่ะเหลี่ยมมวยไทยว้าวแยกออกมาแยกออกมาว้ายงวดนี้จังไดกันหนึ่งหนึ่งเข้าใจมั้ยสำหรับการชกที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับถ้าเป็นกติกามวยไทยก็ต้องใส่สนับศอกนะไปใครซันต้ากังฟูเฮดบอสเตคาราท่องนะถ้าต่อยแบบคิกบ็อกซิ่งห้ามใช้ศอกก็ไม่มีสนับศอกขั้วละมุนก็ไปเรียนเทควันโดเพิ่มเติมนะครับนะเพื่อจะมาปราบแสนชัยโดยเฉพาะอันเดียวเอาก็จัดว่าเป็นนักชกเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะครับสำหรับเยตกินเฮดบอสตีครั้งดังเอานั่นเอากรรมการแยกว่าเออเอานั่นตีเข้าอันแล้วเออเอาก็นั่นแยกแท้ไปยืนเฮ็ดหัวคอรอเบื้องนักมวยอยู่5ขวบเอาเยตกินก็กะจะใช้ความสดบทเก่านะครับนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาอันแล้วซีตีแสนชัยให้ตายตายเอาการชกตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วครับยิกกินนะท่านผู้ชมชาวฝรั่งเศสก็เลยเชียร์เขามากกว่าแสนชัยนะเอาประกบอีกแล้วเอากรรมการแยกว่าเนี่ยว้าวแย่เอาก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้นะครับเยตกินออสโคไม่เหมือนเดิมแน่นอนไม่เหมือนตอนชกครั้งแรกนั่นเห็นไหมสายคักๆแสนชัยนี่เอามากอดกันดูแต่ที่นี่เอาปั๊มลงไปเห็นตัวอุ้ยเนาะกอดกันดูสดเอาหน่อยเห็นไหมกรรมการเอาหลังจากกรรมการให้สัญญาณชกครับเนาะเอาเย็ดกินขยับเข่าหานแล้วเนี่ยรอดจังวะทำไรร่างกายแสนชัยเห็นตัวล่องเบิ้งตีแสนชัยเฮ้ยอย่างนี่มันเป็นตาสร้างน้ำแนวเนี่ยแหละซุ่มสนับศอกเนี่ยเอากระเทือนไรก็ว่าต้องใส่ศอกซะมันสิไปจัดหน้าจัดหลังอยู่เอาหน่อยเอาปกป้องกันอีกแล้วกอดกันอีกแล้วถ้าเป็นซานต้ากังฟูเนี่ยเวลาจะโดนน็อกเนี่ยเขาก็ไปจัดสนับศอกนะครับเอาหน้าหน้าก็เป็นนักชกเลือดร้อนคนหนึ่งนะครับสำหรับยิกกินยังไปเจอแสนชัยเนี่ยเว้ยเอาถ้าเป็นนักชกเจ้าอารมณ์เนี่ยไปเจอแสนชัยเนี่ยไม่มาสีเหลียผู้ได้ใจให้มาแสนชัยกับคารถแล้วเนี่ยนั่นเห็นบ่ถีบพนาทองหักมาบ่เอาแทงเขาเอาดังจึกนะครับว้าวแยกออกมาเอานั่นเอาหมดยกนะครับนะเอานี่หมดยกนี่ก็หมดยกที่3นะครับเนาะเอาเพราะว่าตัดโฮมกันนะเอาหลังจากหมดยกที่3แล้วนะครับนักชกคู่ก็มาที่มุมเพื่อเข้าหน้าเลยวิ่งมือนี่สำล่างตาอยู่หรอกนะครับเนาะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหเข้ามาเต็มเวทีอะยะเลยนะสำหรับครั้งนี้ไม่ง่ายนะครับนะแสนชัยฮะเพราะเยตกินออสโคเนี่ยก็ไปคว้าแชมป์มวยไทยยุโรปมวยไทยตุรกีแชมป์โลกมวยไทยแล้วก็มวยไทยเจ็ดสีนะเอาพ่วนนะเห็นไหมนี่คือภาพช้าเนี่ยเขาเรียกว่าขี่โกฟาดหางเอานั่นแสนไส้ตีเขาค้างดังเลยห่อๆว่ามาลูมวยไทยน่าจะเป็นเก๊กนะครับนะสำหรับพี่เลี้ยงของแสนชัยก็เป็นช้างเผือกกับคฤหาสน์นะครับช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่นักชกจากโซ่พิสัยหนองคาย
และก็คฤหัสถ์ สุภาวรรณนะครับนักชกจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนั่นตัวเว้ยสิธรรมดาหรือมีแต่ระดับยอดมวยมาเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยตายคักๆไอ้ยัดกินเอายกที่4นะครับกรรมการให้สัญญาณชกเอาก็มาแลสิครับเรายัดกินเขาบอกว่าจะใช้กำลังที่เนื้อกลัวไล่ขย่ำแสนชัยเนี่ยเอาแน่นถือเตะใส่ล่องเบิ้งเฮ้อโอ้ยมาลำขั้นตะศอกเนี่ยฟันเด็กน้อยเอารถเลยเอาเนี่ยเอาปั๊มลงไปนั่นแหละเอาหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมากรรมการให้สัญญาณชกนะครับเอาเย็ดกินว่ายังไงนะรอจังหวะและโอกาสนะครับเอาแสนชัยก็ยังไม่ออกอาวุธอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนะส่วนมากก็จะมีการหักเหลี่ยมแล้วก็ล็อกแทงเนี่ยเนี่ยปั๊มตีเข้าแล้วก็หักลงแล้วว้าวแยกออกมาเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาก้นนั่นนะเห็นไหมตัวแสนชัยถีบแบบตะก้อเอาเตะใส่เขากลางหลังนะครับนะเอายิกินก็ยังจดจดจ้องๆนะครับหาจังหวะโอกาสหายากเหลือเกินเอาเพราะว่าต่อยกับแสนชัยระดับแสนชัยนี่เว้ยหาจังหวะยากนะเห็นว่าหนึกเตะของนาท่องเอาเอาหนึกเตะของนาท่องอีกครั้งนึงเอาเป็นตะพี่เลี้ยงสั่งเนาะย่างเขาไปแล้วเป็นบ่เฮ็ดหยังแม่อันเขาไปเขาเตะเนี่ยถึกเตะนาท่องอีกแล้วเขาเรียกว่าบุกแบบจอมปลอมนะครับเนาะบุกเข้าไปแต่ก็ไม่ค่อยออกอาวุธอะไรเท่าไรนะเอาแสนไส้เตะไส้ของนาท่องเตะทำไมนะบุกเข้ามากับเตะนำเข้าไปเพียงบ่เฮ็ดหยังเลยเออลุยเข้าไปแต่ไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วจะลุยทำไมเนี่ยยังไม่เห็นทำอะไรเลยยกนี้เนี่ยเอานั่นเตะหัวลุยปืดเนี่ยจับตะศอกแล้วบักหัวหล่นโอ้ยมันเป็นตะล่ำข้านอยู่นี่บังง่วงสิไอ้มวยถ้าใส่ศอกอย่างนี้เล่นเดิมพันไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ากำลังจะน็อกเนี่ยไปหูดศอกตัวเองลงแสนไส้เตะไส้เอาแท่งเข้าขัวเอาลองดูแล้วได้แชมป์โลกมวยไทยมายังไงนะครับไม่ต่อยนะครับไม่เห็นว่าถือเข้าเนี่ยอันนี้ขนาดแสนชัยไม่ใช่มวยเข่านะครับเนี่ยยังล็อกตีแบบสบายๆเนี่ยก็บอกว่าไปเรียนเทควันโดเสริมไปเสริมเทควันโดเพื่อมาปราบมวยไทยโอ้ยมึงเอายังขึ้นเห็นบ่ถึกเนี่ยเอาอีกแล้วหูดศอกเอาขยับเข้าหาแต่ยังไม่เห็นอาวุธเอาแสนชัยเตะซ้ายเอาพวกน่ะเห็นบ่น่ะเอาไปฝึกเทควันโดมาปราบแสนชัยพะนะมาสร้างขึ้นแท้ว้าวมึงคือบ่ตีบักฮาเมืองกรรมการกระล่ำข้านน่ะพอไปบ่ตีไรเอายกที่4ควรท่านผู้ชมมาให้กำลังใจเอากลับมาแล้วยกที่5นะครับนะที่ท่านเห็นก็คือคฤหัสถ์ ส.สุภาวรรณนักชกจากขอนแก่นนั่นแหละโคตรเซียนนั่นแหละที่หันหลังมานี่ก็คือเจษฎาปล้องทองนะครับหรือช้างเผือกมวยไทยอะคาเดมี่เห็นกับโน่นดากระจำได้วันเถอะเอานั่นนะโอ้โหเห็นบอสใส่ชุดไทยสวยพวนนะมีการสะบัดหน้าใส่ท่านผู้ชมด้วยยกหาได้บักฮามึงพะนะหน้าคือคนทั้งพังคนสกุลนคนเอานั่นเห็นบอภาพชาญนะเข้าไปหายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสำหรับเย็ดกิ้นนะ5ปีที่รอคอยนะแต่ก็ยังเกรงๆแสนชัยอยู่นะเห็นว่าถึกเตะของนาท่องเขาบอกว่าเขาไปเรียนเทควันโดเสริมมานะครับนะเพื่อจะมาปราบแสนชัยนะแต่ที่ดูการชกแล้วก็เป็นแบบมวยไทยเกือบ 100% นะครับเอากลับมาดูยกสุดท้ายที่ครับท่านว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นนะเห็นมวยมีสนับสองเนี่ยมันเป็นยังไงมันภาคบ่มันนะกรรมการก็มาค่อยจัดค่อยหูดเนี่ยนะอันย่านหลายปีเฮ็ดอย่างมวยไทยคือว่าเป็นปีมวยสากลคุณเอาว่าจังไรยกที่หาต้นยกเป็นไฟยางก่อหาเนาะครับเนาะเย็ดกินออสเคิลเอาสึกเตะไส้เนี่ยเขาเรียกว่าเดินเข้าหาแต่ถ้าว่าไม่ออกอาวุธเนี่ยเอามาดูว่ายกนี้จะออกอาวุธหรือเปล่านะกรรมการแยกว่าว้าวแย่เอากรรมการแยกออกมาเนาะครับเนาะเอาพวกเตะขวาแล้วเอากล้าต่อยแล้วเฮ้ยยังนั่นหูดไปหูดมา
เอาออดเคิลว่าจะมีออดเคิลเอาพวนน่ะเห็นบ่เนี่ยเขาเรียกว่าที่โพฟาดหางเอาถึกถีบสกัดเอานั่นโดดเอาตีนข้างนานล่ะไปฮัดซ้ำนี่ตีนี่อันมุนเตะปางงางปางงางนี่ที่สิมาปราบแสนใช่เว้ยบ่เคยเห็นเทควันโดสระมวยไทยได้เทียเนี่ยเห็นไหมโดนแทงเขาเนี่ยเอาเพราะนั้นหักลงไปนั่นแหละเอาถ้าอยากชนะแสนชัยนะครับต้องไปเรียนไปหัดการตีเขานะตีเขาให้เก่งนะไม่ใช่ไปหัดเทควันโดไอ้หมุนอะไรแงงดักถีบเนี่ยไปแงงดักถีบแสนชัยสิสนะย้อนลูกได้เอาขยับเขาหาก็เริ่มบ่ออกอาวุธอีกแล้วนั่นตีเขาครั้งดังแทงเขาเอาจับตาดูให้ดีนะครับยกนี้มีดั้งหักนะครับท่านเอาเนี่ยแล้วก็ยังกล้ากล้ากลัวสำหรับไอ้ออดครูเนี่ยแสนชัยว่าจังได้แสนชัยกรรมการว้าวแย่กอดกันดูเทียพดเอาแสนชัยเตะซ้ายเอาออดครูเตะขวาเบาๆนะครับเล่นแซมโลกไปเอามาได้จังได้แซมโลกมวยไทยนะฝรั่งไหมมันสิหาง่ายแถแซมโลกมวยไทยไหมเข้ากับว่าเปลี่ยนปันใดนั่นดากระพดพอดซะว้าวแยกออกมาเอานั่นโอ้โหสมน้ำหนาเอาเต็มๆนะครับเตะเข้ากลางแสกหน้าโอ้โหเอาดั้งหักนะครับเนี่ยเอากรรมการก็ยังนับเฉยเอ้าโอ้โหเห็นดั้งหักแล้วต้องยุติการชกเลยนะครับไม่ต้องนับให้เสียเวลาอันนี้เสือกขาวก็เป็นน้องชายนะครับยิกกินออดครูเอาพ่วนเห็นบ่คนขอนแก่นคฤหัสถ์โอ้โหพี่น้องมีหอดเห็ดตะปูปะนี่เอาพ้นกับปรากฏว่านะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็ย้ำแขนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อคยิกกินออดครูนะครับเอาพ่วนมีหอดดวงอีกเกิงมีหอดดวงจันทร์นะทั้งพูนกับเดาผู้โตด้วยไม่ได้ก็ดั้งหักเลยนะครับมาดูภาพช้าสิครับท่านเนี่ยเนี่ยโอ้โหหน้าแข้งข้อตรงขังดังโอ้ยมาสิเหลือเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยขังดังล้วนๆใช่ไหมเอาขังดังก็แปลว่าสันจมูกนั่นแหละมันสิดังโป้งล่างอยู่ตีเนี่ยโอ้ยเบิ่งมุมนี่นะพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยโหดว่าโหดกับเฮ็ดตะปูนาล่านแล้วอันนี้ก็ผลก็ปรากฏว่านะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็อกนะยูเอ็ดกินออสเคิลนักชกชาวตุรกีไปในยกสุดท้ายนะล่องเบิ่งตีเอาสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเหมือนกันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ